ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียลงนามบังคับใช้กฎหมายห้ามประชาชนเปลี่ยนแปลงเพศกำเนิดของตนเองไม่ว่าจะทางด้านกฎหมายหรือว่าทางการแพทย์อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เป็นการบั่นทอนสิทธิของชุมชน LGBTQ+ ในแดนมีขาวร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งผ่านความเห็นชอบจากทั้ง2สภาของรัสเซียด้วยมติเอกฉันท์กำหนดห้ามมิให้กระทำการแทรกแซงในทางการแพทย์เพื่อเปลี่ยนแปลงเพศของบุคคลคนหนึ่งรวมถึงห้ามการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในเอกสารของทางการหรือบันทึกสาธารณะเว้นแต่จะเป็นการแทรกแซงทางการแพทย์เพื่อรักษาความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้นกฎหมายฉบับนี้ยังให้ถือว่าการแต่งงานของบุคคลที่แปลงเพศเป็นโมฆะและห้ามมิให้บุคคลข้ามเพศรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมผู้ที่เสนอร่างกฎหมายอ้างว่าข้อห้ามเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำรงไว้ซึ่งค่านิยมดั้งเดิมของชาวรัสเซียและป้องกันรัสเซียจากแนวคิดตะวันตกที่ต่อต้านความเป็นครอบครัว Western Anti-Family Ideology สส.รัสเซียบางคนถึงขั้นพูดว่าการแปลงเพศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิบูชาซาตานนโยบายปราบปราม LGBTQ+ ในรัสเซียเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว1ทศวรรษก่อนตอนที่ปูตินประกาศจะให้ความสำคัญกับความเป็นครอบครัวแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์รัสเซียในปี2013รัฐบาลเครมลินได้ออกกฎหมายห้ามการแสดงออกทางสังคมที่สื่อถึงการยอมรับความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เป็นไปตามขนบประเพณีดั้งเดิมในหมู่เยาวชนต่อมาในปี2020ปูตินยังได้ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ห้ามการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันและล่าสุดในปีที่แล้วยังได้ออกกฎหมายห้ามการโฆษณาชวนเชื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เป็นไปตามขนบประเพณีดั้งเดิมในหมู่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ด้วย